ลังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการพลังคิดทุกเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าต้นคิดทำอะไรอยู่คะกำลังหยอดกระปุกออมสินอยู่นะครับถ้าผมหยอดกระปุกวันแรก1บาทวันที่2 2บาทจนครบ10วันผมจะมีเงินเท่าไหร่ล่ะครับมีเงิน55บาทไงล่ะคะโอ้โหทำไมอาจารย์คิดเร็วจังนะครับถ้าต้นคิดบวกไปทีละจำนวนก็จะทำให้เสียเวลาในการคำนวณค่อนข้างมากค่ะแต่ถ้าทำวิธีของเด็กชายก้าวเข้ามาช่วยนั่นก็คือนำเงินออมวันที่1รวมกับเงินออมวันที่10ซึ่งได้11บาทและนำเงินออมวันที่2รวมกับเงินออมวันที่9ซึ่งก็จะได้11บาทเท่ากันทำในทำนองเดียวกันนี้ไปเรื่อยๆก็จะพบว่าเงินในกระปุกของต้นคิดมี55บาทค่ะถ้าต้นคิดหยอดกระปุกแบบนี้ไป20วันต้นคิดจะมีเงินในกระปุกเท่าไหร่นะส่งคำตอบกันเข้ามานะครับต้นคิดมีพวงกุญแจสวยๆมอบให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี